เวลา18นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่หน้าถนนอยุธยาเสนาตำบลบ้านป้อมอําเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้มีรัษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเฝ้าทุนละอ,องธุรีพระบาทรับเสด็จรวมทั้งมีช้างจากวังช้างอยุธยาแหลพเนียดไปเฝ้าทุนละอ,องธุรีพระบาทรับเสด็จด้วยโดยเป็นช้างที่ได้รับการฝึกซ้อมให้แสดงยุทธหตถีและเคยไปเดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงศีลทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิราฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรตุริยางแล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คุ้มป้ายอาคารที่ทำการสารแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจศาลแล้ววันเปิดทำการของศาลแขวงในบางจังหวัดพุทธศักราช2,500ให้จัดตั้งศาลแขวง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดทําการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2500เป็นต้นมาซึ่งได้ใช้อาคารร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัถนนอู่ทองตําบลหอรัตนาชัยอเภอพระนครศรีอยุธยาข้างพระชวังจันทร์เกษมซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมเชษกาภิเดกมหาราชปรรมรรนาถประพิษส่งพระกรุณาโปรดราชโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารที่ทําการศาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่26มีนาคม2522ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสาลบนทนเก่าเมื่อ82ปีก่อนจนถึงเมื่อปี2521ศาร จังพระนครศรีอยุธยาได้ไปเปิดที่ทําการอาคารหลังใหม่บนถนนโรจนะและส่งมอบอาคารหลังเดิมให้กับสารแรงงานภาคหนึ่งสาขาพระนครศรีอยุธยาใช้เป็นที่ทําการสารแทนและในปี2517ต่อเนื่องถึงปี2530ได้มีพระราชตรษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศารแขวงให้กว้างขวางขึ้นหลายอําเภอในจงังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนเมื่อปี2532มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงอีกครั้งส่งผลให้ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยามีเขตอำนาจครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่พระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้น16อำเภอ ปริมาณคาดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาได้เพิ่มขึ้นตามลำดับจึงดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการขึ้นใหม่บนที่ราชพัสดุเนื้อที่11ไร่3งาน47ตารางวาณถนนอ,นอ,ย,อยุทยาเสนาตำบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอาคารกว้างขวางทันสมัยมีความสูง2ชั้นจำนวน2อาคารเชื่อมต่อกันขนาด8บัลัง โดยเขตอำนาจศาลแขวงพระนครศรีอยุธย,ย,ยาตลอดท้องที่ทั้ง16อำเภอจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและคดีแพง่งซึ่งราคาทรัพย์สินข้อพิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน3 0 0แสนบาททั้งนี้ศาลแขวงตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของศาลแพง่งศาลอาญาและศาลจังหวัด มีเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆอยู่ในทุกภูมิภาค